งานพรีเซนเตอร์ก็รุมนะคะงานที่ต่างประเทศก็ติดต่อเข้ามาเพียบเลยนะคะแต่ว่าใหม่ดาวิกาก็ต้องมีเรื่องมากวนใจนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของนักแสดงคนหนึ่งและผู้จัดการส่วนตัวโดยอักษรย่อเนี่ยดูยากเหลือเกินนะคะเขาบอกว่ามดวิกอนะคะซึ่งก็เดาได้ไม่ยากจริงๆก็พิมพ์เต็มเถอะนะคะว่าเป็นใครแม้จะโดนข่าวแบบนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเพราะว่าได้กำลังใจจากแฟนๆก็เลยทำให้คุณใหม่เนี่ยชินกับข่าวพวกนี้แล้วล่ะค่ะชินค่ะชินใหม่ยังใหม่ดูใหม่ยังชอบอักษรย่อใหม่อยู่เลยอะเป็นเหมือนการย่อที่ย่อยังไงให้เหมือนไม่ย่อเนาะดีมากเลยใช่ใช่คือที่ใหม่ไม่ติดใจอะไรเลยเพราะใหม่งงค่ะงงแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะปล่อยผ่านเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็งานเมื่อวานเฟนงานที่เฟนดีก็โอเคมากเลยนะหมายว่าใหม่ไม่ได้พลาดอะไรเลยใหม่ชอบอย่างเดียวตัวย่อดีมากถ้าจะย่อต้องย่อแบบนี้อย่าให้คนมานั่งแบบอุ้ยใครใครเอางี้เลยขอบคุณแฟนๆมากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะคือใหม่ผ่านอะไรอย่างงี้มาเยอะมากแล้วคนที่ทำให้ใหม่แบบเข้มแข็งและก้าวต่อไปได้ก็คือแฟนคลับใหม่นั่นแหละที่เขารู้จักใหม่จริงๆแต่จริงๆใหม่ไม่โทษคนที่โพสต์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักเรามากพอแค่นั้นเองไม่ถึงขั้นเอาเรื่องดีกว่าค่ะดีกว่าแล้วน่าจะแบบปล่อยไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนเรามันเหมือนอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรกันก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาถึงกับดิสเครดิตหรือว่าจะทำให้ใหม่เสียชื่อเสียงหรอกแต่แบบอาจจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหรือเปล่าตัวใหม่เองก็ไม่ทราบก็ยังงงอยู่เลยภาพเกี่ยวไปที่พี่ก้าวด้วยใช่ได้คุยกันไหมคะคุยกับพี่ก้าวค่ะพี่ก้าวบอกทำไมไม่เขียนชื่อจริงพี่ก้าวลงไปด้วยไม่ซีเรียสทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะที่ปกป้องใหม่เสมอ